รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก่อนอื่นครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูชื่อครูสาวรักแก้วบุตรหรือจะเรียกว่าครูแอนก็ได้นะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในตอนที่8เรื่องของการวัดนะคะการวัดในวันนี้ครูจะมาสอนนักศึกษาใน2หัวข้อด้วยกัน2เรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องที่1การเปรียบเทียบหน่วยการวัดความยาวและพื้นที่ ะะเรื่องที่2เป็นเรื่องการเปรียบเทียบหน่วยความยาวและพื้นที่นะคะซึ่งทั้งสองเรื่องนี้นะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกันในชีวิตประจําวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการวัดส่วนสูงการวัดความยาวการเปรียบเทียบส่วนสูงการเปรียบเทียบความยาวนะคะการเปรียบเทียบหน่วยในหน่วยเดียวกันหรือว่าต่างหน่วยกัน Roberto. เช่นการเปรียบเทียบจากเมตรเป็นเซนติเมตรหรือว่าเมตรเป็นกิโลเมตรเป็นต้นนะคะ จากนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนอตอนที่8การวัดนะคะเรื่องที่1การเปรียบเทียบหน่วยการวัดความยาวและพื้นที่นะคะเรื่องที่2การเลือกใช้หน่วยการวัดความยาวและพื้นที่นะคะเราก็จะมาเริ่มทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะเพ<ฆ>ื่อที่ครูจะวัดความรู้พื้นฐานของนักศึกษานะคะ แบบทดสอบก่อนเรียนของครูในวันนี้นะคะจะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยข้อที่1นะคะข้อที่หนึ่งถามว่าข้อใดคือระยะทางที่มีความยาวมากที่สุดอันนี้นะคะจะมีกอไก่ถึงงองูจะให้นักศึกษาได้เลือกตอบได้เลยนะคะมาดูกันกอไก่กอไก่บอกว่า1เมตรมีความยาวมากที่สุดจริงหรือเปล่าขอไข่หนึ่งลามีความยาวมากที่สุดจริงหรือเปล่าคะ คอควายหนึ่งวาและงองงูหนึ่งศอกอนักศึกษาลองพิจารณาดูนะคะว่าตั้งแต่กอไก่ถึงงองงูเนี่ยที่กูบอกว่า1เมตรหนึ่งหลาหนึ่งวาและหนึ่งศอกข้อไหนที่มีความยาวมากที่สุดคะ,อะลองคิดดูนะคะสามารถตอบลงไปได้เลยนะคะตอบข้อไหนคะข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะตอบ1วานะคะตอบหนึ่งวานะคะนักศึกษาไปต่อเลยนะคะข้อที่สองสามฟุต มีค่าเท่าใดถามว่าสามฟุตมีค่าเท่าใดมาดูก,ก็ไก่เขาบอกว่าสาสิบหกนิ้วคอไข่สามสิบเจ็ดนิ้วคอควายสามสิบแปดนิ้วและงองงูสาสิบเก้านิ้วอ่าข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะลองคิดแล้วก็ลองตอบดูนะคะว่าข้อนี้จะตอบอะไรนะคะให้ครูเฉลยได้หรือยังคะข้อนี้ตอบอะไรคะข้อนี้ตอบกอไก่นะคะสามสิบหกนิ้วสามฟุตก็คือส6มสิบหกนิ้วนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่3ถามว่าพื้นที่1ไร่มีค่าเท่าใดก็ไก่หนึ่งพั่ร้อย 1, ตารางเมตรขอไข่1,500ตารางเมตรขอควาย1,600ตารางเมตรและงองู1,700ตารางเมตรข้อนี้นักศึกษาตอบอะไรคะอะ่ให้เวลาคิด30วินาทีนะคะอย่างรวดเร็วเลยเป็นยังไงคะได้หรือยังคะข้อนี้ตอบ คอควายนะคะหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรได้หรือยังคะอ่าไปต่อเลยนะคะข้อที่สี่ข้อที่สี่ถามว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านมีความยาว0.85จุดแปจ,จุดจุดจงเติมหน่วยความยาวให้เหมาะสมข้อนี้นะคะจะเห็นว่าตั้งแต่กอไก่ถึงงองโงูเนี่ยจะมีช้อยก็คือกอไก่ฟุตใช่ไหมคอไข่เมตรคอควายกิโลเมตรและงง,งูเซนติเมตร อันนี้นะคะครูให้นักศึกษาเลือกข้อใดข้อหนึ่งเพื่อที่จะมาตอบคําถามในข้อสี่ว่านักศึกษาจะเลือกหน่วยความยาวใดมาตอบข้อนี้นะคะ0.85จุดจุดจุดอ่าข้อนี้ตอบอะไรคะ0.85เฉลยนะคะกิโลเมตรนะคะข้อนี้ตอบกิโลเมตรเนาะอ่าสุดท้ายนะคะข้อที่ห้าข้อที่ห้าถามว่าสะพานข้ามคลองยาว15จุดจุดจุด จงเติมหน่วยความยาวให้เหมาะสมกไก่ฟุตขอไข่เมตรคควายเซนติเมตรงองูมิลลิเมตรอ่าข้อนี้ง่ายนิดเดียวนะคะให้เวลาคิดกี่นาทีดีไม่ถึงนาทีนะคะเอาแค่20วินาทีก็พอนะคะข้อนี้อ่าลองนึกดูสะพานข้ามคลองยาว15เนี่ยมันควรจะเป็น15อะไรฟุตรหรือเปล่ามลเมตรไหมคะเซนติเมตรหรือว่ามิลลิเมตรคะอ่าข้อนี้ตอบอะไร อ่เฉลยเลยก็แล้วกันนะคะตอบ15เมตรนะคะตอบขอไขค,ค่ะตอนนี้นะคะนักศึกษาก็ได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จเรียบร้อยกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมคะก่อน ต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันนะคะมาดูเรื่องที่1น,นะคะเรื่องที่1เป็นเรื่องการเปรียบเทียบหน่วยความยาวและพื้นที่นะคะก็จะพูดถึงเรื่องการวัดความยาวก่อนการวัดความยาวก็คือเป็นการหาค่าความยาวของวัตถุหรือว่าระยะทางนะคะซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยคนโบราณจะใช้อวัยวะของตนเองในการวัดสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ําลึก สอสอกนะคะผ้ากว้างสีคืบไม้กระดานยาวสีว่วาอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งการวัดเนี่ยจะใช้การวัดในระบบเดียวกันหรือว่าต่างระบบก็ได้คะ่ะ ค่ะต่อไปเป็นเรื่องการวัดพื้นที่นะคะการวัดพื้นที่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะเรายังมีการซื้อขายที่ดินกันอยู่นะคะซึ่งการวัดพื้นที่เนี่ยเราก็จะใช้หน่วยในมาตราไทยนะคะก็อย่างเช่นไร่งานหรือว่าตารางวานะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้รับเหมาะจะคํานวณความยาวเป็นพื้นที่ในหน่วยในะระบบเมตริกนะคะซึ่งก็จะอาจจะเป็นตารางเมตร หรือคำนวณปริมาตรอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในหัวข้อที่1.1นะคะการเปรียบเทียบหน่วยการวัดความยาวหน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษนะคะมีดังนี้12นิ้วเท่ากับ1ฟุต3ฟุตเท่ากับ1หลา1,760หลาเท่ากับ1ไมล์ค่ะต่อไปหน่วยหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริกนะคะ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร 1,000พันเมตรเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรค่ะต่อไปเป็นหน่วยการวัดความยาวในมาตราไทยนะคะสิบสองนิ้วเท่ากับ1คืบสองคืบเท่ากับหนึ่งอกสี่อกเท่ากับหนึ่งวายี่สิบวาเท่ากับหนึ่งเส้นและสี่ร้อยเส้นเท่ากับ1โยศค่ะหน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริกนะคะโดยประมาณอันนี้จะเป็นค่าโดยประมาณนะคะหนึ่งนิ้วเท่ากับสองจุดห้าสี่เซนติเมตร หนึ่งหลาเท่ากับเก้าสิบเอ็ดจุดสี่สี่เซนติเมตรหนึ่งไม่เท่ากับหนึ่งจุดหกศูนย์เก้าสามกิโลเมตรค่ะหน่วยการวัดความยาวในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริกนะคะหนึ่งวาเท่ากับ m, สองเมตรสองศอกเท่ากับหนึ่งเมตรยี่สิบห้าเส้นเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรและหนึ่งโยธเท่ากับสิบหกกิโลเมตรค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะตัวอย่างแรกถามว่า ต้นมะม่วงสูง160เซนติเมตรอยากทราบว่าต้นมะม่วงสูงกี่เมตรอันดับแรกนะคะนักศึกษาจะต้องแปลงจาก160เซนติเมตรตอนนี้นะคะให้เป็นเมตรก่อนเพื่อที่จะให้เป็นหน่วยเดียวกันเวลาคิดนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นการเทียบในหน่วยการวัดของระบบเมตริกนะคะก็แสดงที่ทำเลยนะคะก็จะได้ว่าเนื่องจาก100เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรคะนักศึกษาจำได้ไหมอ่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนะคะ เขียนให้ดูเลยหนึ่งร้อยเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตรดังนั้นจะได้ว่าต้นมะม่วงสูงเราก็นำหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรหารด้วยหนึ่งร้อยเมตรก็จะได้ค่าเป็นเมตรนั่นเองนะคะจะได้ว่าดังนั้นหนึ่งร้อยหกสิบหารด้วยหนึ่งร้อยเท่ากับ ตัวนี้นะคะักศึกษาหารได้ไหมอ่าหลักการเดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคในการคิดง่ายๆนะคะหลักการก็คือเอาศูนย์ต่อศูนย์ได้เลยศูนย์ต่อศูนย์ก็จะเหลือ16หารด้วย10ใช่ไหมคะ16หารด้วย10ตัวนี้คิดได้ไหมอ่าถ้าใครยังคิดไม่ได้อีกนะคะเดี๋ยวครูจะพาตั้งหารอ่าลองตั้งหารดูก็ได้นะคะนาาักศึกษาเอา16ไว้ข้างในเครื่องหมายหารใช่ไหมคะแล้วก็10อยู่ข้างนอก10คูณกับอะไรได้1มีไหมตัวแรกอ่าถัดไปเลยนะคะก็จะเป็น16 สิอะไรได้สิบหกมีไหมคะถ้าไม่มีเอาตัวใกล้เคียงนะคะก็คือสิบหนึ่งใช่ไหมสิบหนึ่งเป็นสิบลบกันเหลือหกนะคะก็จะเหลือเศษหกดังนั้นใส่จุดเพื่อที่จะหาต่อนะคะเพิ่มศูนย์ก็จะได้ว่าสิบอะไรได้หกสิบคะมีหรืออยังสิบคูณหกใช่ไหมคะสิบคูณหกได้หกสิบเป็นคำตอบดังนั้นเราจะได้ว่าต้นมะม่วงสูงเท่าไหร่คะ ดังนั้นจะได้ว่าต้นมะม่วงสูง1.6หรือถ้าอยากให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะก็ใส่ศูนย์เพิ่มไปข้างหลังได้นะคะมีหน่วยเป็นเมตรนั่นเองนะคะดังนี้ดังนั้นข้อนี้ตอบ1.60เมตรนะคะได้คำตอบหรือ,อยัง1.2นะคะการเปรียบเทียบหน่วยการวัดพื้นที่หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตริกนะคะ1ตารางเซนติเมตรเท่ากับ100ตารางมิลลิเมตรหรือ10ยกกำลัง2ตารางมิลลิเมตรค่ะ หตารางเมตรเท่ากับหนึ่งหมื่นตารางเซนติเมตรหรือ10บยกกำลังสี่ตารางเซนติเมตร1ตารางกิโลเมตรเท่ากับ1นึ่ล้านตารางเมตรหรือ10บยกกำลังหตารางเมตรค่ะต่อไปนะคะหน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษนะคะหตารางฟุตเท่ากับหนึ่งร้ตารางนิ้ว1ตารางหลาเท่ากับ9้าตารางฟุตหนเอเคอร์เท่ากับสี่พันแดอยสตารางหลา หนึ่งตารางไม้เท่ากับหกร้อยสี่สิบเอเคอร์ค่ะต่อไปเป็นหน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทยนะคะหนึ่งร้อยตารางวาเท่ากับหนึ่งงานสี่งานเท่ากับหนึ่งไร่หรือสี่ร้อยตารางวาเท่ากับหนึ่งไร่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริกนะคะหนึ่งตารางวาเท่ากับสี่ตารางเมตรหนึ่งงานเท่ากับสี่ร้อยตารางเมตร หรือ1ไร่เท่ากับ1,600ตารางเมตร1ตารางกิโลเมตรเท่ากับ625ไร่ค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริกนะคะอันนี้จะเป็นค่าโดยประมาณนะคะนักศึกษา1ตารางนิ้วเท่ากับ6.4516ตารางเซนติเมตร1ตารางฟุตเท่ากับ0 0 9 2 9ตารางเมตร1ตารางหลาเท่ากับ0.83 0.8361ตารางเมตร1เอเคอร์เท่ากับ4,046.856ตารางเมตร1ตารางไมล์เท่ากับ2.5899ตารางกิโลเมตรนั่นเองค่ะค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะที่ดิน12.5ตารางกิโลเมตรถามว่าคิดเป็นกี่ตารางเมตรคะอันดับแรกนะคะนักศึกษาจะต้องแปลงหน่วยก่อนใช่ไหมคะจากตารางกิโลเมตรให้เป็นตารางเมตรโดยคิดจากอะไรคะ คิดจาก1ตารางกิโลเมตรเท่ากับ1ล้านตารางเมตรใช่ไหมคะเราก็เขียนลงไปก่อนเลย1ตารางกิโลเมตรเท่ากับ1ล้านตารางเมตรนะคะหตารางกิโลเมตรเท่ากับ1ล้านตารางเมตรดังนั้นเราจะได้ดังนั้นเท่ากับ จะได้อะไรคะ12.5คูณกับอะไรคูณกับ1ล้านใช่ไหมคะจะได้12.5คูณกับ1ล้านหรือเราจะทำตัวเลขให้มันง่ายขึ้นโดยการเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญกรณวิทยาศาสตร์ที่ครูมอมสอนนะคะนักศึกษาจจำได้ไหมจะได้ว่า12คูณ5 1ล้านเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้เท่าไหร่คะ 10ยกกำลังอะไร10ยกกำลัง6ดังนั้นจะได้เท่ากับในรูปของสัญญากรวิทยาศาส,าศาสตร์ก็คือ1จุดอะไรคะ1น5่คูณ10ยกกำลัง7นั่นเองนะคะมีหน่วยเป็นอะไรตารางเมตรนะคะ,ะดังนั้นเราก็ตอบเลยว่าที่ดิน12.5ตารางกิโลเมตรคิดเป็น1.25คูณ10ยกกำลัง7ตารางเมตรนั่นเองคะ่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะถามว่าสวนแห่งหนึ่งมีพื้นที่4,800ตารางเมตรนะคะคิดเป็นกี่ไร่อันนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะคะเป็นการแปลงหน่วยการวัดพื้นที่เหมือนกันใช่ไหมคะนักศึกษาเราจะแปลงจากตารางเมตรให้เป็นอะไรคะแปลงจากตารางเมตรให้เป็นไร่นั่นเองนะคะก็จะได้ว่าจะได้ว่าพื้นที่1,600 ตารางเมตรนะคะเท่ากับหนึ่งไร่นั่นเองนะคะต่อไปก็นำสี่พันแปดร้อยมาทำอะไรกับหนึ่งพันหกร้อยคะสี่พันแปดร้อยมาหารใช่ไหมคะก็จะได้ว่าพื้นที่สี่พันแปดร้อยตารางเมตรเท่ากับครูเขียนเท่ากับตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะเท่ากับสี่พันแปดร้อยหารด้วยหนึ่งพันหกร้อยนะคะ ได้เท่าไหร่หารกันได้เท่าไหร่คะจำที่ครูพาศูนย์ตัด0ูนย์ได้ไหมอ่าเราทำกันเลยนะคะตัวนี้ศูนย์ตัดศูนย์ตัวที่2ล่ะศูนย์ตัดศนย์ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นหลักการหารง่ายๆถ้ามีลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้สี่ิบหารด้วยสิหอันนี้ได้ไหมถ้ายังไม่ได้นะคะก็ลองคิดง่ายๆดูก็ได้16กเนี่ยเป็นตัวเลขง่ายๆเนาะก็จะได้ว่าส6หคูณ2เป็นเท่าไหร่ลองคิดดูคิดในใจก็ได้คะ่ะส6 2หกสองเป็น 32ใช่ไหมคะถ้า16 3ล่ะเราลองหาดูนะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวครูขอคิดตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ16บคูณสาเป็นเท่าไหร่36เป็น18ใส่8ทด1 31เป็น3บวกตัวทด1เป็น4ได้48่สิบหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่16อะไรได้48ก็16 3หกสมใช่ไหมคะ,ะดังนั้นข้อนี้ตอบ ตอบเท่าไรคะตอบกี่ไร่ตอบสามไร่นั่นเองนะคะเป็นคําตอบสุดท้ายนักศึกษาพอเข้าใจไหมคะค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะพื้นที่ชั้นล่างของบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างหกวายาวสิบสองวาผู้รับเหมาปูพื้นคิดค่าปูพื้นตารางเมตรละสามสิบเจ็ดบาทจะต้องเสียค่าปูพื้นเป็นเงินเท่าไหร่นะคะอันดับแรกนะคะนักศึกษาจะต้องหา ความกว้างที่เป็นวากับความยาวที่เป็นวาเปลี่ยนให้เป็นเมตรก่อนใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะมาคิดเทียบกับหน่วยที่เป็นตารางเมตรนะคะจะได้ว่าพื้นที่ชั้นล่างของบ้านกว้างพื้นที่ชั้นล่างกว้างเท่าไหร่นะคะกว้าง6วากว้าง6วายาวยาว12วาใช่ไหมคะ ยาว12วาจะได้ว่าพื้นที่ชั้นล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นสูตรการหาพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวดังนั้นจะได้ว่าเท่าไหรคะดังนั้นพื้นที่ชั้นล่างพื้นที่ชั้นล่างเท่ากับ6คูณ12เท่ากับเท่าไหร่คะ6คูณ12เป็น72ตารางวานั่นเองคะ่ะ72ตารางวา เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะคุณลบตรงนี้ออกก่อนสสิบองตารางวาเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้แล้วว่าพื้นที่ชั้นล่างเป็น72ตารางวาเราจะต้องมาเปลี่ยนตารางวาให้เป็นตารางเมตรนะคะจะได้ว่า1ตารางวาเท่ากับกี่ตารางเมตรคะจะได้1ตารางวาเท่ากับกี่ตารางเมตรคะเท่ากับ4ตารางเมตรใช่ไหมคะ เท่ากับ4ตารางเมตรนะคะทีนี้จะได้ว่าพื้นที่ชั้นล่างของบ้านเป็นกี่ตารางเมตรคะพื้นที่ชั้นล่างเท่ากับ72คูณ4ใช่ไหมคะ72คูณ4เป็น288ใช่ไหมคะ288มีหน่วยเป็นตารางเมตรนะคะ ทีนี้เราก็มาคิดว่าสองรอยแปดสิบแปดตารางเมตรเนี่ยเขาคิดตารางเมตรละสามสิบเจ็ดบาทเป็นเงินเท่าไหร่นะคะจะได้เสียค่าปูพื้นเสียค่าปูพื้นเท่ากับสองร้อยแปดสิบแปดคูณสาสิบเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่คะนักศึกษาอ่านลองคิดดูนะคะลองลองคูณกันดูนะคะว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับหนึ่งมื่น หกร้อยห้าสิบหกบาทใช่ไหมคะมีหน่วยเป็นบาทนะคะดังนั้นเราจะได้แล้วว่าถ้าผู้รับเหมาคิดค่าปูพื้นตารางเมตรละสามสิบเจ็ดบาทจะต้องเสียค่าปูพื้นทั้งหมดหนึ่งมืนหกร้อยห้าสิบหกบาทนะคะหรือว่าข้อนี้นะคะนะักศึกษาจะคิดได้อีกแบบหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากอะไรก่อนเปลี่ยนจากความกว้างที่เป็นวาแล้วก็ ความยาวที่เป็นวาให้เป็นเมตรก่อนเพื่อที่จะมาคิดเป็นตารางเมตรจะได้หาได้ง่ายขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะคิดได้สองวิธีค่ะนักศึกษาค่ะต่อไปนะคะเราจะมาคิดค่าปูพื้นนะคะว่าเราจะเสียค่าปูพื้นเท่าไหร่นะคะจากที่ช่างคิดค่าปูพื้นตารางเมตรละเท่าไหร่นะคะตารางเมตรละสาสิบเจ็ดบาทนะคะอ่ะครูเขียนให้ดูก่อนเนาะช่างคิดค่าปูพื้น ตารางเมตรละสามสิบเจ็ดบาทนะคะจะได้ว่าเราก็เอาสองร้อยแปดสิบแปดมาคูณกับสามสิบเจ็ดเลยนะคะสองร้อยแปดสิบแปดคูณสามสิบเจ็ดตัวนี้นะคะเราจะคูณกันยากขึ้นอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะตั้ง่าตั้งคูณให้นักศึกษาได้ดูกันนะคะก็จะได้ว่าสองร้อยแปดสิบแปดคูณสามสิบเจ็ด ะะเริ่มคูณจากตัวแรกเลยเจ็ดคูณแปดเป็นเท่าไหร่คะเป็นห้าสิบหกใช่ไหมคะใส่หกทดทดห้านะคะใส่หกทดห้าเจ็ดตัวที่สองเจ็ดคูณแปดเป็นห้าสิบหกห้าสิบหกบวกห้าเป็นหกสิบอ็ใช่ไหมคะใส่หนึ่งทดหกเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหกเป็นยี่สิบนะคะต่อไปนะคะเรามาคูณกัน ต่อเลยนะคะสามคูณแปดเป็นยี่สิบสี่ใช่ไหมคะใส่สี่ทดสองคูณใส่ตัวทดข้างบนก็แล้วกันเนาะสามคูณแปดเป็นยี่สิบสี่ใส่สามคูณแปดเป็นยี่สิบสี่บวกตัวทดสองเป็นยี่สิบหกนะคะก็จะได้ว่าใส่หกทดสองเหมือนกันนะคะต่อไปสามคูณสองเป็นหกหกบวกตัวทดสองเป็นแปดใช่ไหมคะอ่าตัวนี้ใส่ศูนย์ให้หลักตรงกันนะคะ ก็นำมาบวกกันเลยจะได้ว่า6บวก0เป็น6 1บวก4เป็น5 0บวก6เป็น6และสุดท้าย2บวก8เป็นเท่าไหร่คะเป็น10ใส่คอมมาด้วยดังนั้นได้คำตอบหรือ,อยังว่าเราจะต้องเสียค่าปูพื้นกี่บาทคะ1656บาทใช่ไหมคะก็นำมาเขียนเลย1 6ึ่ง อ่าหนึ่งมืหกร้อยห้าสิบหกบาทนะคะเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นยังไงกันบ้างคะนาาาักศึกษายากไหมคะค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่สองนะคะก็คือการเลือกใช้หน่วยการวัดความยาวและพื้นที่นะคะเราจะเลือกใช้หน่วยให้เหมาะสมอย่างไรนะคะการวัดความยาวหรือว่าการวัดพื้นที่นะคะเราก็ควรที่จะเลือกใช้หน่วยการวัดให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐานกับ หน่วยกับสิ่งที่ต้องการจะวัดนั้นๆน,น,นะคะก็อย่างเช่นความหนาของกระเบื้องหรือว่าความหนาของกระจกเราจะใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรนะคะความยาวของกระเป๋าหรือว่าความสูงของนักศึกษาเราจะใช้หน่วยวัดเป็นอะไรคะนักศึกษาตอบได้ไหมข้อนี้เป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะเป็นระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่นะคะนักศึกษาจะใช้หน่วยวัดเป็นอะไรคะ เป็นกิโลเมตรนะคะข้อนี้ต่อไปความสูงของตึกใช้หน่วยวัดเป็นอะไรคะเป็นเมตรนะคะเก่งมากนะคะนักศึกษาค่ะหลังจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจนะคะที่ครูดได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแบบทดสอบหลังเรียนของครูก็จะมีอยู่10ข้อด้วยกันนะคะมาดูเลยนะคะข้อที่หถามว่า เชือกยาว5เมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรคะอันนี้นะักศึกษาจําได้ไหมคะว่าเราจะต้องทํำยังไงก่อนแปลงจากเมตรให้เป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะซึ่งหลักการคิดคือ1เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรคะจําได้ไหม1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรใช่ไหมคะก็จะได้ถ้าดังนั้นก็จะได้ว่า5เมตรคิดเป็น5คูณกับ100ใช่ไหมคะ5คูณ100เป็น ห้าร้อยนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบห้าร้อยเซนติเมตรนะคะค่ะต่อไปนะคะข้อที่สองถามว่าบ้านสมปองอยู่ห่างจากบ้านาจีหนึ่งจุห้ากิโลเมตรข้อนี้คิดเป็นกี่เมตรข้อนี้เหมือนกันเราจะต้องทำยังไงคะนักศึกษาจำได้ไหมปแปลงหน่วยใช่ไหมคะปแปลงจากกิโลเมตรให้เป็นเมตรนะคะจะได้ว่าหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรคะจำได้ไหมคะหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับหนึ่งพันเมตรดังนั้นข้อนี้จะได้ว่า ครูเขียนข้างล่างตรงนี้ก็แล้วกันนะคะข้อนี้จะได้ว่า1.5คูณกับ1,000จะได้เท่ากับหลักการก็คือเอา1กับ5มาเขียนก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เติม0 3ตัวอ่าจะได้ว่าจะเห็นว่าทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้นเราใส่ อาศัยจุดหน้าศูนตัวนี้นะคะเราก็จะได้1,500 0หจุดูนใช่ไหมคะซึ่งทศนิยมจุดศูนย์เนี่ยเราไม่นิยมเขียนเราก็เลยนำมาเขียนแค่1,500ข้อนี้ก็จะตอบ1,500เมตรนะคะต่อไปข้อที่3 1ม4นินิ้วคิดเป็นกี่ฟุตข้อนี้นะักศึกษาจำได้ไหมคะว่า, 10, า1ฟุตเท่ากับกี่นิ้วคะ 1>, 1ฟุตเท่ากับ12นิ้วใช่ไหมคะดังนั้นเราก็นำหน4่มาหารด้วย12นะคะข้อนี้12อ่าข้อนี้เป็นแม่สุดคูณง่ายเลย12อะไรได้144คะ12 12ใช่ไหมง่ายไหมคะ12 12เป็น144ดังนั้นข้อนี้ตอบ12ฟุตนะคะข้อที่4อ่ถามว่า7หลาคิดเป็นกี่ฟุต หนึ่งหลานักศึกษาจําได้ไหมหนึ่งหลาคือกี่ฟุตคะหนึ่งหลาคือสามฟุตใช่ไหมคะดังนั้นเจ็ดหลาเป็นกี่ฟุตก็ให้นำสามมาคูณเจ็ดนั่นเองนะคะสามคูณเจ็ดเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดฟุตนะคะเดี๋ยวนะสามคูณเจ็ดเป็นยี่สิบเอดฟุตนะคะ ต่อไปข้อที่5นะคะถามว่าพื้นที่8งานเท่ากับกี่ไร่ข้อนี้ง่ายมากเลย1ไร่เท่ากับกี่งานคะ1ไร่คือเท่ากับ4งานดังนั้นเราจะเอา8กับ4มาทำอะไรกันมาหารกันใช่ไหมแ8หาร4่จะได้ว่า8หารด้วย4นะคะเท่ากับเท่าไหร่4คูณอะไรได้8 4ดคูณ2ได้8นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะดังนั้นข้อนี้ตอบ องไร่นะคะเป็นยังไงคะยากไหมคะอ่าเราไปต่อกันเลยนะคะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่หกนะคะข้อที่หกถามว่าพื้นที่หนึ่งไร่เท่ากับกี่ตารางเมตรข้อนี้เราไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะในอ่าในเนื้อหาที่ครูสอนเรามาเนี่ยก็จะมีคำตอบให้เลยหนึ่งไร่เป็นหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรนะคะข้อนี้ตอบได้เลย ต่อไปข้อที่7นะคะถามว่าความสูงของตึกจะใช้หน่วยวัดเป็นจุดจุดจุดอันนี้จำได้ไหมที่ครูบอกว่าเราจะต้องใช้หน่วยวัดให้เหมาะสมแล้วก็เป็นมาตรฐานนะคะดังนั้นความสูงของตึกเราจะใช้หน่วยวัดเป็นอะไรคะนักษาตอบอะไรคะเป็นเมตรนะคะข้อนี้ตอบเมตรค่ะต่อไปข้อที่8นะคะความหนาของกระจกเราจะใช้หน่วยวัดเป็นจุดจุดจุดข้อนี้ความหนาของกระจก ตอบอะไรคะข้อนี้ง่ายนิดเดียวตอบมิลลิเมตรนะคะต่อไปข้อที่9นะคะใกล้จะจบแล้วนะคะข้อที่9ความยาวของกระเป๋าใช้หน่วยวัดเป็นความยาวของกระเป๋าจําได้ไหมใช้หน่วยวัดเป็นอะไรคะเป็นเซนติเมตรนะคะเซนติเมตรอ่า มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อข้อสุดท้ายข้อที่สิบนะคะถามว่าระยะทางจากจังหวัดขอนแก่นถึงจังหวัดเลยเราจะใช้หน่วยวัดเป็นอะไรคะถ้านักศึกษาจะไปจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเลยนักศึกษาจะใช้หน่วยวัดเป็นอะไรใช้หน่วยวัดเป็นกิโลเมตรใช่ไหมคะอ่าก็เขียนลงไปเลยกิโลเมตรนะคะอ่าทำ แบบทดสอบครบทั้ง1ิบข้อแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาทําถูกกันกี่ข้อค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของตอนที่8แล้วนะคะหวังว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้นะคะแล้วนํากลับไปฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะถ้านักศึกษาอยากจะทบทวนอีกครั้งสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ etvthai.tv แล้วพบกันใหม่กับครูแอนเหมือนเดิมนะคะในตอนที่9เรื่องการวัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ